ครับสำหรับทางด้านของพี่ซูดตาบอดขึ้นไปครับแบรนด์โทมัสอายุพอๆกันนะครับเฉลี่ยทั้งทีมทั้งไทยแล้วก็นิวซีแลนด์เป็นคู่ลูกใหม่กำลังขึ้นมาครับเบลเวนพุ่งขึ้นมาช่วงต้นเกมเป็นนิวซีแลนด์นะครับที่ครองบอลได้ดีกว่าครับการแก้ไขออกมามีโอกาสนอกกรอบจังหวะนี้ลองยิงไกลแล้วกวินต้องตัดทิ้งออกไปครับโดนทักทายครั้งแรกครับเพียงแค่2นาทีครึ่งเท่านั้นนะครับนี่ครับเป็นจังหวะทักทายครั้งแรกนะของนิวซีแลนด์นะครับเป็นทางเดินของไมเคิลแม็กกินเกรย์นะครับที่ลองปั่นจังหวะนี้กวินต้องออกแรงเซฟนะครับเห็นไหมแม็กกินเกรย์ครับต้องคืนย้อนกลับมาครับหมดแดงกลางเราค่อนข้างจะไม่ตามประกบตัวเลยนะครับทางขวามีแล้วขึ้นมาแล้วครับแล้วไม่ล้ำหน้าด้วยครับจังหวะนี้หยุดบอล1จังหวะแล้วไหลย้อนกลับมาแถว2ตกย้อนกลับไปยังไม่พ้นแขนแล้วโดนยิงไหลครับปัดแล้วครับกวินโอ้แหมรับบอลหนักแล้วครับกวินวันนี้2จังหวะแล้วนะครับผ่านมาไม่ถึง15นาทีเป็นทางด้านของมาโกโรจาร์ดนะครับที่มีโอกาสยิงจ่อๆเลยนะครับจังหวะนี้ครับการทำเกมขึ้นมาของนิวซีแลนด์จังหวะสุดท้ายมาโกโรจาร์ดนะครับได้ยิงหรือว่ากวินยังล้มถูกทางครับถือว่ายังยิงไม่ดีเท่าไหร่ครับสำหรับโรจาร์ดนะครับน่ากอบเพชรโคตร10คนไปช่วยกันจังหวะเจอสวนมาต้องรอเพื่อนนิดนึงเปิดไม่ผ่านนะแต่ว่าแถว2เก็บได้ลองสายจังหวะนี้ชนคาครับโอ้โหยิงจังหวะนี้บอลมันฮุกเกือบเสียใต้คานะครับประกิจดีพร้อมโอ้โหเป็นจังหวะจบสกอร์ที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับของทีมไทยในเกมนี้ครับลูกยิงของประกิจดีพร้อมนะครับยิงด้วยซ้ายเลยครับจังหวะนี้บอลมันฮุกเกือบฮุกใต้คานะครับแต่ว่าไปชนคานเต็มๆครับเดี๋ยวทุยจะผ่านแม่นหรือเปล่าครับมาจุดนี้กีรติจับตัวแล้วปัดได้ครับโอ้ได้ลุ้นเลยครับผู้ยิงของกีรติจังหวะนี้เกรกเกลสันนะครับโอ้ปัดด้วยปลายมือครับก็เรียกว่าเป็นจังหวะการออกแรงเซฟครั้งแรกของเจคกีรติก็ว่าได้ครับจังหวะพลิกตัวยิงของกีรติครับต้องชมจังหวะจ่ายบอลของทางด้านของเกิร์กลิสด้วยนะครับมันสุดปลายมือแล้วนะครับเปิดมาเป็นบอลของไทยมงจังหวะนี้โอ้โหปาดอีกแล้วครับแต่ช่วงท้ายครึ่งแรกนี่มาเป็นชุดเหมือนกันครับไทยของเราเป็นตวินวัฒน์บุญยงนะครับที่ขึ้นมาหม่งจังหวะนี้บอลเนี่ยมันตกมาตรงนั้นพอดีครับตวินวัฒน์เทคตัวขึ้นหม่งนะครับดีสั้นต้องออกแรงเซฟอีกแล้วนะครับโอ้ขึ้นมาเกิดมิดอีกแล้วนี่แถว2นี่ครับมีรออยู่แล้วนี่ครับได้ก็ได้ครับไทย 1-0 ครับขึ้นนำกิลิกุสครับกิลิกุสเขียวสมบัติครับซ้ายของเขาแสกหน้าทางด้านของเจคเกลสันไปเลยครับขึ้นนำ 1-0 นะครับไทยออกนำแล้วมีโอกาส 2-3 ครั้งนะครับและครั้งนี้ทำได้ครับกีรตินี่ครับอย่างที่บอกว่าประสบการณ์ของเขาในทีมชาติมักจะเล่นได้ดีนะครับกีรติเขียวสมบัติทางด้านของเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเนี่ยอาจจะต้องคิดหนักหน่อยนะครับกับการตัดตัวเหลือ20คนนะครับก่อนที่จะไปสิงคโปร์นะครับตอนนี้เนี่ยมีรายชื่ออยู่24คนกีรติเขียวสมบัตินะครับจะเป็นอีก1คนใน20รายชื่อหรือเปล่านะครับหรือจะดึงกันมาหมดแล้วครับแล้วกิตินี่ครับหูซ้ายจังหวะนี้เต็มข้อเลยครับบอลมันมาเข้าทางแล้วยิงไม่ต้องจับเลยครับเกิดลิฟต์ไหลมาจังหวะแรกน่ะสารัตอยู่เย็นน่ะยิงไม่ดีนะครับแล้วบอลมันมาเข้าทางกิติซ้ายอีกครั้งนี้โอ้โหเสียบใต้คานเลยครับยิงได้สวยนะครับกิติจังหวะนี้ขึ้นนำครับ 1-0 ทีมชาติไทยโอ้โหมารับกันทั้งทีมครับวางเข้ามาแล้วโอ้โหมีโอกาสจังหวะนี้ไปแย่งกันเองตูนเซฟอีกแล้วอีกครั้งนึงโอ้ขาดหน้าถ่ายกระทู้ครับ
โอ้เจเรมี่ซุปเปอร์เซฟจริงครับกวินธรรมสัจจานันท์นะครับดูจังหวะขึ้นเกมลูกนี้ครับของทางด้านของนิวซีแลนด์ครับแล้วเจเรมี่โรเก้นะครับที่เพิ่งลงมาได้มีโอกาสสับไกลนะครับกวินเนี่ยบล็อกจังหวะแรกเอาไว้ได้นะครับก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะซ้ำนะครับจะครึ่งเวลาแล้วจ่ายทะลุช่องมาแล้วไม่มีเสียงนักวิ่งขึ้นมาครับคริสวูดไม่เห็นด้วยนะครับเขาบอกว่าไม่น่าจะล้ำหน้าเลยครับที่ดูจังหวะแรกก็จะกั้มจึงเหมือนกันนะครับดูครับจังหวะจ่ายแล้วโอ้โหคือยืนเนี่ยขาน่าเท่ากันนะครับแต่ว่าหน้าอกคริสวูดเนี่ยเหมือนจะเหลื่อมมานิดๆนะครับเป็นช่วงลำตัวนะครับที่เหลื่อมอยู่นิดนึงนะครับเจ้าตัวเนี่ยสายหัวไม่เห็นด้วยเลยนะครับเดี๋ยวนะครับโดนตัดได้อีกแล้วนะครับโอ้มาขึ้นหลังมานี่มาน่ากลัวครับนิวซีแลนด์แล้วนี่ครับทางขวาเขาว่างเลยครับแต่ว่าไหลย้อนกลับมาแล้วยิงโอ้ยมาโอ้โอกาสคือนับโอกาสยิงแล้วเนี่ยนิวซีแลนด์เยอะกว่าไทยเป็นเท่าตัวเลยนะครับเดี๋ยวการที่มันไม่คมเนี่ยนะครับนี่ครับดูไหลแล้วยิงเฉือนเฉือนนะครับบอลหลุดออกไปยังรอดพ้นจากการเสียประตูตีเสมอเลยครับไทย2ครั้งนะครับในครึ่งแรกทำได้นะครับอริสักไกรสอนครับเพราะจากค่ายของ BC เทโรศาสนะแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยฟอร์มค่อนข้างจะฝืดครับแล้วดูจังหวะนี้จะช็อกแล้วตาม 3-2-0 เลยครับโอ้โหพุ่งลงมาครับอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับลงมาบวกประตูให้กับทีมไทยไปเลยครับก็2ประตูต่อ0นะครับทีมไทยขยับขึ้นนำนิวซีแลนด์ครับลงมาสัมผัสบอลครั้งแรกนะครับอดิศักดิ์ไกรสอนแล้วทำประตูได้เลยครับ1ประตูเป็น2ประตูต่อ0นะครับฟอร์มยอดเยี่ยมด้วยนะครับในเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมายิงไป5ประตูนะครับเป็นรองดาวซันโวครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ทางฝั่งเจ้าภาพนะครับในรอบแบ่งกลุ่มอย่างสิงคโปร์เนี่ยจับตามองอย่างมากนะครับเว็บไซต์ของสิงคโปร์เนี่ยตีข่าวอย่างมากครับทั้งอดิศักดิ์ไกรสอนและชนาธิปสงกระสินดูจังหวะนี้ครับอดิศักดิ์วิ่งไปแปรด้วยซ้ายครับลงมาสัมผัสบอลครั้งแรกครับเป็นประตูเลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยการไปเก็บแคมป์ที่โคราชเนี่ยซิโก้เองก็บอกว่าให้อริสักไกรสอนเนี่ยเค้นฟอร์มออกมานะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะไม่มีชื่อไปลุยซูซูกิครับก็ได้นะครับโอ้แต่ลงมาแล้วโอกาสเพียงครั้งเดียวแล้วทำได้ซิโก้ก็คิดหนักเลยครับคือตอนนี้กองหน้ามีทั้งกิรติอริสักไกรสอนนะครับชัยนันลงแล้วก็สมปองสอเลศทั้ง4คนนะครับหลุดมาอีกแล้วนะครับไทยแล้วได้ไหมประตูที่3ล็อกหลบจังหวะแรกไหลย้อนกันมาแล้วได้โอ้โหยังติดครับสกัดเอาไว้เลยเส้นครับยังไม่ได้ครับ3-0ลูกยิงของชัยนรงค์ทาทองโอ้เกือบไปเหมือนกันครับชัยนรงค์ทาทองเนี่ยเกือบที่จะบวกประตูที่3ได้สราวุธมาสุกนะครับที่ล้มตัวลงไปนอนเมื่อสักครู่ดูจังหวะยิงลูกนี้ครับชัยนรงค์ทาทองครับได้จับแล้วยิงสกัดบอลออกมาจากเส้นนะครับบอลยังไม่หลุดเส้นเข้าไปนะครับดูสปองนะหักกลับมาแล้วยิงจังหวะนี้มันตรงตัวพอดีเลยครับคนสกัดเนี่ยเป็นทีมเพนนะครับที่มุ่งออกมาจากตรงนั้นพอดีซิโก้เองก็ไม่อยากจะเชื่อสายตานะครับว่าจังหวะนี้ไม่ได้ประตูโอ้พี่ต่อครับมาแล้วครับสารัตน์อยู่เย็นให้ชัยนรงค์ตัดฟันนะเอาแล้วยังได้ครับจังหวะนี้กดด้วยขวายังไม่ผ่านแล้วซ้ายยังไงครับอริสักไม่ได้แล้วกดประตูเต็มคานครับสารัตน์อยู่เย็นโอ้ทนคานเต็มครับสารัตน์อยู่เย็นนี่ครับดูจังหวะได้ลุ้นครับทั้งอริสักไกรสอนครับป้ายเข้ามานะครับแล้วก็สารัตน์นะครับสับเต็มข้อเลยครับบอลพุ่งชนคานครับคาน2ครั้งแล้วนะครับสำหรับทีมไทยวันนี้ทั้งจากประกิตนะครับแล้วก็สารัตซิโก้เนี่ยโอ้โหเสียดายมากครับตั้งแต่ลูกที่โดนหม่งสกัดมาจากเส้นนะครับรวมไปถึงลูกยิงของสารัตอยู่เย็น